พี่ก็อยากชาร์จแบตบ้างยืมไหล่พี่ซบหน่อยไหมทำงานมาทั้งวันเหนื่อยไหมฉันถามอะไรหน่อยสิพี่ไม่เคยมีแฟนจริงๆหรอคะเคยมีไหมคะไม่มีเดี๋ยวสิเธอถ้าไม่อยู่ถึงถามแบบนี้เลยก็อยู่ๆก็นึกขึ้นได้ไม่สินี่หรือว่ามีคนนินทาพี่รับหลังเหรออ่ะรอบตัวพี่มีสปายของฉันเต็มไปหมดดังนั้นพี่ทำอะไรไว้ฉันจะรู้หมดฮะสปายเหรอเข้าใจแล้วล่ะใครไม่มีกันน่ะผู้ชายผมสั้นที่นั่งทางซ้ายเธอและก็เด็กอ้วนที่ใส่แว่นตาพี่พูดถูกเหรอไม่ใช่อยู่แล้วตาบ้องคนซื่อบื้อพี่แค่หยอกเธอแล้วนะระวังด้วยล่ะพวกเพื่อนร่วมงานชายของเธอน่ะพี่จะคอยจับตาดูเอาไว้Shining like none of them could be mine. วันนี้เธอน่าจะรับรู้ได้ว่ามีความแตกต่างจากเมื่อก่อนมากเมื่อก่อนตอนอยู่ในมหาวิทยาลัยถึงนักศึกษาจะเยอะแต่กลุ่มก็เล็กเรียบง่ายหน่อยแต่ตอนนี้เธอไปอยู่บริษัทแล้วแต่ละแผนกจะแข่งแย่งแข่งขันกันด้านบนยังมีหัวหน้ามีบอสแต่พวกเขาพูดอะไรเธอก็รับฟังเอาไว้ยังไงตอนนี้ก็คือดูให้มากเรียนรู้ให้มากเธอเองก็อย่าไปแคร์มากยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นแค่นักศึกษาฝึกงานได้หรือเปล่าพี่ประหลาดจังทีแรกวันนี้พอเลิกงานฉันก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากๆแต่พอเห็นพี่ฉันก็เหมือนได้ชาร์จแบตจนเต็มแล้วชาร์จแบตเต็มแล้วงั้นพี่ก็อยากชาร์จแบตบ้างชาร์จแบตเต็มหรือยังคะยังไม่เต็มเลยแบบนี้แล้วคะขอชาร์จเพิ่มอีกหน่อยถือดังนานแล้วนะรับสายเธอนักศึกษาฝึกงานหัวหน้าเหรอ